ันนี้คือฟิกเกียร์คำทำไมเขาถึงเรียกว่าฟิกเกียร์ฟิกเกียร์เนี่ยมันมาจากที่ว่ามันมีแค่เกียร์เดียวมันมีเกียร์เดียวแล้วโดยปกติรถเราจะมีฟรีค่ะแต่อันเนี้ยไม่มีฟรีเสียตังค์ไม่ใช่พูดถึงเกียร์ไม่ได้พูดถึงราคาราคาว่าได้มายังไงโดยปกติรถทั่วไปเนี่ยเวลาเราหมุนล้ออะไรเงี้ยเราหมุนข้างหน้ามันก็คือการถีบมันก็จะฟรีปล่อยฟรีได้พอเราเมื่อยเราก็หยุดขาเราก็หมุนฟรีแอบไปอันนี้ไม่ได้ใช่ครับมันก็เลยทำให้เกิดวิธีการเบรกแบบฟิกเกียร์เกียร์รถฟิกเกียร์คือไม่มีเบรกแล้วเวลาเราจะหยุดรถอะเราก็ต้องใช้แรงต้านคือสมมุติว่าเราขับมาปุ๊บวิธีการเบรกของรถปกติเป็นที่เบรกเป็นตัวก้ามเบรกไม่ได้จับแกะปุ๊บล็อกก็ล็อกใช่ก็หมุนเหมือนกันครับอันนี้เราใช้ขาเราเหมือนเป็นก้ามปูที่เบรกนี่แหละก็คือเราขับมาปุ๊บข้างหน้าต้องใช้ทักษะประมาณหนึ่งเหมือนกันขับมาปุ๊บเราก็ดันเท้าขืนไปข้างหลังให้ล้อมันล็อกพี่เราทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้ท่าใช่ไหมใช่ได้หนูอยากรู้ว่ามันเบรกยังไงโอเคในปกติแล้วเนี่ยว่ามันเลยจะต้องมีโถคลิปเนี่ยพวกตะก้อนเนี่ยมันนี้ครับปุ๊บจับเท้าเราแล้วก็ขืนล็อกเท้าไปข้างหลังนิดนึงในทางกลับกันก็คือเราก็ขืนยกข้างหนึ่งข้างยกใช่ล้อมก็จะล็อกมันก็จะเบรกได้ซึ่งจุดเริ่มต้นหมายฟิกเกียร์เนี่ยอันนี้ต้องออกตัวอีกแล้วว่าเรื่องจักรยานเราก็ไม่แม่นแต่เราก็พอมีแต่ความรู้จักเพื่อนพี่ๆน้องๆฟิกเกียร์นี่น่าจะเริ่มมาจากอเมริกาเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีรถแท็กรถแท็กก็คือรถอย่างนั้นน่ะที่เรียกว่ารถแท็กเพราะว่ามันเป็นฟิกเกียร์ในประเภทนึงลักษณะคือฟิกเกียร์แต่เขาขี่อยู่ในเวโรโดมที่คือสนามในสนามใช่ครับเป็นสนามปิดอ่ะที่มันเป็นจะมีโค้งๆขึ้นไปอ๋อก็คือรถพวกนี้เขาจะใช้ขี่เขาไม่จำเป็นต้องเบรกเพราะขี่อยู่ในเวโรโดมค่ะเขาก็อาศัยว่าทดเฟืองเกียร์ให้ได้กับสปีดกับร่างกายให้มันสมดุลกันในการขี่มันก็เลยจะเกิดเขาเรียกว่าเหมือนแรงคนไม่เท่ากันเราอยากได้ต้นหรือปลายนะอัตราทดเกียร์กับกำลังมันต้องสัมพันธ์กันมันก็เลยเป็นที่มาของว่าไอ้รถพวกนี้ในนิวยอร์กเนี่ยเขาจะมีพวก Messenger ก็สำหรับไปขี่ส่งของรถเป็นเนาะก็เอารถฟิกเกียร์นี่แหละออกมาขี่แต่ว่ามันอาศัยทักษะไงพอรถพวกนี้มันอาศัยทักษะในการขี่ในการเบรกมันไม่ได้เหมือนรถทั่วไปมันก็เลยเกิดให้เป็นเทรนด์ของการขี่รถแบบนี้ทีนี้แม่สังเกตว่าล้อ มันไม่เหมือนกันใช่ไหมขนาดวงล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้ออ่ะคือล้อ700Cเขาจะเรียกมาไม่ได้เป็นนิ้วมันจะตกถ้าเป็นนิ้ว700Cเราคิดว่าน่าจะประมาณน่าจะ28นิ้วนะไม่แม่นนะแต่700Cจะมี650C700Cอันนี้มันเป็นลักษณะศัพท์เฉพาะของการเรียกความกว้างของล้อก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แต่ว่าข้างในจะใหญ่จะเล็กเนี่ยไม่มันมีผลใช่ครับคือรถที่เป็นล้อขอบเตี้ยแบบนี้ขอบวินเทจแบบนี้มันก็สังเกตว่ายางจะบางมากใช่ครับพวกนี้เพราะว่าการที่ยางบางเนี่ยเพื่อทำให้เวลาเราวิ่งในแท็กเนี่ยแรงเสียดทานน้อยที่สุดหน้าสัมผัสของเหมือนเวลาเรายางเราแบนนิดนึงเนี่ยพวกนี้เราจอดปล่อยยางหมดคือถ้านั่นยิ่งหน้าแบนเวลาจอดต้องปล่อยยางทำให้โครงสร้างยางไม่เสียใช่ครับไม่ปล่อยเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ที่อย่างยางเรากดไว้ยางเราแบนมันก็ทำให้หน้าสัมผัสที่อยู่กับพื้นถนนมันเยอะมันก็ทำให้เสียสูญเสียแรงเสียดทานมันก็จะเยอะมากเราก็ต้องแต่ถ้าเราสูบลมแข็งก็แบบสัมผัสหน้ายางมันจะเล็กลงนิดเดียวมันก็ไม่เกิดแรงเสียดทานแต่จริงๆอ่ะที่มันเล็กเพราะมันออกแบบให้ขี่ในแท็กในถนนที่มันถูกออกแบบมาแล้วแต่จักรยานแบบนี้แต่ว่าพอมาถึงบ้านเราอย่างนี้ก็เสี่ยงการล่องถนนกันลุ่มเมาหน่อยนะครับว่างั้นแหละค่ะโอ้โหพี่นี่โดนประจำครับลงพลักพลักพลักเยอะมากใช่ใช่แล้วก็แต่ก็เราก็คิดว่ามันก็เป็นเทรนด์นะสำหรับคันนี้มันก็เป็นคันที่โมเดิร์นที่สุดที่เรามีโมเดิร์นสุดวัสดุเป็นอลูมิเนียมก็สังเกตจากทุกอย่างที่มันเป็นในแฮนด์คาร์บอนเลยครับคันนี้มันใช้ชื่อว่าซีเนอรี่แมสซีเนอรี่เนี่ยคือยี่ห้อมันอันนี้เบาใช่ไหมคะเบาครับคันนี้เป็นคาร์บอนใช่แล้วก็พวกลมล้อเป็นคาร์บอนคันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก7โลนิดๆนะ7โลนี้ก็ถือว่าเบามากเพราะว่าโฮมแฮนด์แล้วก็เป็นคาร์บอนหมดก็จะมีจริงๆมาเจาะรายละเอียดคันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถจริงๆแรกเริ่มเลยเนี่ยเราจะแต่งคันนี้หลายเวอร์ชันมากจะแต่งเป็นวินเทจไปเลยแบบเขาเรียกว่าเนโอคลาสสิกคือใช้เฟรมรุ่นใหม่แต่อะไรทั้งหมดเป็นวินเทจหมดอ๋อแต่พอมาตอนหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มีแต่รถวินเทจอ่ะเราก็อยากได้รถล้ำๆสักคันนึงใช่ว่าอย่างนี้
ี้ใช่ครับก็เลยมาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีที่ที่หล่อๆหน่อยจะมีแฮนด์นะที่มันเป็นใช่สังเกตเขาเรียกเป็นแฮนด์สเก็ตปกติแล้วอ่ะใช่ครับเป็นลายที่ไม้ใจแอนคนออกแบบก็เป็นพวกศิลปินเลยครับออกแบบเป็นลายแทตทูคล้ายๆก็คือทำยี่ห้อซินเนอรี่เป็นคาร์บอนอันเนี้ยจริงๆโดยปกติแล้วชุดแฮนด์ชุดสเต็มจะไม่ติดกันแบบนี้มันจะต้องมีเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยอ๋อแบบนี้มันแยกกันใช่แฮนด์กับสเต็มมันต้องมีจับแยกกันแต่อันเนี้ยมันมาเป็นเซตชิ้นเดียวกันก็เป็น limited edition แล้วอันนี้ก็คือฟิกเกียร์เหมือนกันไม่ใช่ครับฟิกเกียร์เรามี2,000มีคันนี้คันนี้อันนี้เราจะเรียกว่ารถแท็กนะจริงๆแล้วคือลักษณะรถฟิกเกียร์คือมันเป็นคอมเมดี้ใช่มันก็จะเหมือนกันมันเหมือนกันอันนี้มันก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็นึกว่าเหมือนกันอันนี้มีเกียร์กับไม่มีเกียร์เท่านั้นเองคือถ้ามีเกียร์แล้วมองคนไม่รู้จักเลยก็มองง่ายว่ามีเกียร์ก็จะจะกว้างจะมีชุดเกียร์ใช่ซึ่งจริงๆมันก็มีข้อเฉพาะของมันอีกว่าถามว่าเอาเฟรมแบบนี้ไปใส่เกียร์ได้ไหมใส่ไม่ได้เพราะว่าหางมันไม่เหมือนกันตรงนี้ใส่ไม่ได้คือหางมันไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะองศารถก็ไม่เหมือนกันคือรถเนี่ยถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมคือเราง่ายๆว่าท้ายมันเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยสั้นๆแหลมๆสามเหลี่ยมเนี้ยมันรถออกตัวดีมากก็จะพุ่งมากความกว้างตรงข้างหลังใช่มั้ยเราสังเกตถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเค้าเรียกว่าหลักเค้าเรียกอะไรนะวิศวกรรมประมาณนั้นแล้วประมาณแล้วใช่เกี่ยวกับเรื่องวัสดุเกี่ยวซึ่งอันนี้มันก็เป็นหลักเป็นหูวิศวกรรมชั้นสูงแหละเพราะว่าเรามองว่าจักรยานมันเป็นเหมือนยานยนต์อันแรกของโลกที่มันสามารถพาคุณไปไหนมาไหนได้แล้วอย่างฟิกเกียร์เนี่ยมันมีประวัติเอาเป็นมาไหมคร่าวฟิกเกียร์จริงๆก็อย่างที่เราบอกนี่แหละที่มันมาจากรถแท็กแหละแล้วก็ถูกใช้ในใช่ลอยมันก็เกิดการเป็นเทรนด์ของแบบวัยรุ่นฮิตกันขึ้นมาแล้วมันถูกไปใช้ในง่ายๆหัวเมืองใหญ่ๆเลยเมืองหลวงใหญ่นิวยอร์ก LA ลอนดอนโตเกียวที่เราจะเห็นไปเยอะๆคือเยอะนะเราพูดตามตรงนะบ้านเมืองเขาหน้าขี่อ่ะเวลาเราไปทุกครั้งนะถนนเขาอย่างเงี้ยมีอยู่คันนึงมีอยู่คันนึงเราแอบไปซื้อที่นู่นไว้แล้วก็ขี่ที่นู่นเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นคันนี้ใช่มันเป็นคันไอจิ๋วนี่คันเล็กจิ๋วนี้ใช่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันคือเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหหนาวนะถนนดีๆแต่งตัวอากาศดีๆใช่นี่คือสุดละแต่เราก็โอเคโตเกียวเพราะว่าเราเป็นประเทศที่เราเยี่ยมญี่ปุ่นเราไปบ่อยเราก็จะโอเคแต่ที่นู่นมันก็จะเหมือนว่าเราไปทีเราก็เห็นสังคมจักรยานเป็นเรื่องปกติขี่เยอะมากขี่เยอะครับขี่เยอะแล้วเขาให้เกียรติกับจักรยานค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่ามีถนนของเขาคือเขามองว่ามันมีความสำคัญอ่ะมีเลนของเขาว่าถ้ารถมันจะต้องออกมาจากถนนจากซอยถ้าเป็นจักรยานรถใหญ่เขาก็จะให้ก่อนใช่เขาจะรู้สึกว่าให้จักรยานไปก่อนแต่เพราะว่าเราเนี่ยพูดตามขอบ่นนะขี่ในเมืองนะจักรยานเหมือนแม่งหวีดบางวันอ่ะเรารู้สึกแบบนั้นจริงเพราะว่าแท็กซี่เอ่ยนะพี่รถเมล์เนี่ยฟังอยู่นะครับผมขอให้รับรู้ถึงความเดือดร้อนพวกผมนิดนึงในการเอาจักรยานออกไปขี่แล้วพี่จะมองผมเป็นแม่งหวีดแม่งวันรำคาญผมมากอ่ะซึ่งพี่เขียวผมนิดเดียวผมก็บี้แล้วครับพูดกันตามตรงจักรยานผมแรงแล้วก็แพงก็เหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ช่วยโลกอ่ะนะการขี่จักรยานเป็นเรื่องของการลดโลกร้อนอย่างมากถูกแล้วทุกวันนี้ควันน้ำมันโอ้โหใช่ถนนบ้านเรานี่รถแน่นมากเอียดมากคือถ้าเรามองว่าทุกอย่างเราสามารถโอเคคนที่อยู่ในเมืองนี่เป็นเทรนด์นะคนที่อยู่ในเมืองเริ่มหยิบจับมาขี่กันแล้วเราเห็น3ปีมาเนี้ย3ปีมาเนี้ยเทรนจักรยานมาแรงมากใช่เพราะว่าพอในประเทศเราเห็นเขาเรียกอะไรคนต่างชาติเริ่มมาขี่คนไทยก็เริ่มก็น่าจะเอามาขี่ได้บ้างนะแล้วเราว่ามันเป็น common sense เลยการขี่จักรยานมันเป็นเรื่องง่ายมากคือใครก็สามารถหยิบจับขี่ได้ขี่มาได้ขี่ได้เลยไม่ขี่10ปีคุณกลับมาหยิบจับขี่คุณก็ขี่เป็นจักรยานขี่เป็นแล้วไม่ลืมเนี่ยไม่ได้ขี่นานแล้วแล้วแต่ขี่แต่ก็เป็นไงแต่ก็ขี่เป็นเราว่าถ้าจริงๆแล้วหลายๆรายการที่เราดูก็พูดถึงเรื่องนี้กันนะเราผู้ใหญ่ในหมู่ในบ้านเราเนี่ยควรให้ความสำคัญกับจักรยานเยอะๆหน่อยถูกค่ะมีคอนดิชันดีๆทุกอย่างให้กับเรื่องจักรยานหน่อยมีหนึ่งรุ่นที่ไม่อยากรู้บอมตันบอมตันมันคือจักรยานอะไรยังไงได้งั้นเดี๋ยวพับได้ใช่ไหมหรืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมถึงเราชอบนะช่วงนั้นเรามีแอบมี2คันกลับมาโอเคครับกลับมาในวันนี้